กินมาทำไมถ้างั้นริ่นจะไม่อ้อมค้อมริ่นจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อะไรนะแกจะมาอยู่ได้ยังไงทำไมอ่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเลิศวรามันเป็นของรินคุณแม่คงไม่นึกใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งไอ้เครื่องผลิตลูกโง่ๆเนี่ยจะลุกขึ้นมามีปากเสียงรินยอมรับเลยว่ารินเสียใจมากในวันที่รินรู้ความจริงว่ารินมีค่าแค่นั้นรินแทบจะฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่ไม่ตายแล้วมันก็ทำให้รินคิดได้ว่ารินไม่ควรจะต้องเป็นฝ่ายตายแต่คนที่ควรจะตายควรเป็นทุกคนในบ้านหลังนี้ต่างหากมันจะมากไปแล้วนะเดี๋ยวแกก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้หุบปากฉันรู้ว่าเธอโกรธแต่ไหนๆอัคราวก็ตายไปแล้วเรามาพูดกันดีๆดีกว่านะเอรินคุณแม่ยอมคุยดีๆกับรินแล้วเหรอคะได้ค่ะถ้าคุณแม่ยอมขอโทษและก้มลงกราบรินนี่แกจะให้คุณแม่กราบแกเหรอทำไมอ่ะโกรธอายรู้สึกเสียศักดิ์ศรีอย่างนั้นเหรอรินจะบอกอะไรให้นะสิ่งที่รินขอมันยังไม่เท่ากับสิ่งที่ทุกคนในบ้านหลังนี้ทำกับรินถ้าคุณแม่ยอมขอโทษและกราบรินรินอาจจะยอมให้คุณแม่อยู่บ้านหลังนี้ต่อก็ได้นะคะยังเอรินพอได้แล้วลุกขึ้นค่ะค่ะคุณแม่คิดว่ารินต้องการให้คุณแม่ทำแบบนี้เหรอคะที่รินมาวันนี้เพราะต้องการจะบอกว่าเราต่างคนต่างอยู่เถอะแต่ถ้าคุณแม่ยังไม่ยอมหยุดและทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายอย่างเมื่อเช้านี้อีกรินจะใช้สิทธิ์และอำนาจทั้งหมดที่รินมีเอาคืน